3เรื่องต้องรู้นะครับก่อนที่คุณจะไปซื้อแอร์มาติดบ้านนะครับหนึ่ง BTU British Thermal Unit ไอ้ตัวเนี้ยฮะมันคือหน่วยการนำความร้อนออกจากห้องให้จำง่ายๆว่าหน่วยของเขาเรียกว่า BTU หรือถ้าช่างเขาจะเรียก1ตันแอร์ก็เท่ากับ 12,000 BTU จำง่ายๆนะครับแอร์เขาจะเรียกเป็น1ตัน1ตันครึ่ง2ตัน1ตันเท่ากับ 12,000 BTU 1ตันครึ่งเท่ากับ 18,000 BTU 2ตันเท่ากับ 24,000 BTU ช่างเขาเรียกศัพท์ง่ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรครับสาระสำคัญก็คือเราจะหาค่า BTU ยังไงนะซึ่งตัวแปรมันก็จะต่างกันนะครับในการหาค่า BTUเช่นถ้าเป็นห้องที่เป็นห้องนอนเนี่ยเราไม่มีการเคลื่อนไหวกันเยอะเราเข้าไปเพื่อไปนอนอย่างเดียวนะมันก็จะไม่ใช้ค่าตัวแปรที่สูงมากแต่ถ้าเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานหรือว่าห้องอะไรที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับตัวแปรตรงนี้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องนอนของคุณเนี่ยฮะขนาดกว้าง5คูณ4เท่ากับ20ตารางเมตร20ตารางเมตรเนี่ยครับคูณค่าตัวแปรตัวเนี้ยฮะเขาจะเริ่มที่650 700อ่ะผมสมมุติว่าถ้าห้องนอนของคุณนะครับเป็นห้องนอนที่ไม่ได้มีความร้อนเยอะมากไม่ได้อยู่ในฝั่งที่โดนแดดของบ้านเยอะมากเราใช้ที่650พอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับค่า BTU ของคุณก็คือ650คูณกับ20ตารางเมตรมันก็เท่ากับ 13,000 BTU แค่นี้เราก็จะไปเลือกแอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับห้องของเราได้แล้วแต่ถ้าห้องนอนของเราเนี่ยครับมันอยู่ในฝั่งตากแดดซึ่งมันมีในบางกรณีนะครับที่เจ้าของห้องเนี่ยฮะเป็นคนกลางคืนทำงานกลางคืนต้องนอนกลางวันใช่ไหมในการนอนกลางวันปุ๊บเนี่ยฮะมันโดนแดดเลียห้องทั้งวันนะครับแดดมันสายเข้ามามันอาจจะไม่มีต้นไม้บังไม่มีแผงกันแดดม่านอาจจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเรานอนอยู่ในห้องนะฮะแล้วมีแสงแดดเนี่ยกระทบผนังห้องตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเอามือไปจับเนี่ยครับมันก็จะร้อนมากๆซึ่งไอ้ค่าตัวแปรตัวนี้ครับมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นถ้าห้องนอน20ตารางเมตรนะที่ฝ้าสูงไม่เกิน 2.70 นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าถ้าฝ้าสูงเกิน 2.70 เนี่ยมันจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงนะฮะซึ่งถ้าเอาตรงนี้ก่อนห้องง่ายๆห้องนอนเบสิกของเรามันไม่เกิน 2.70 อยู่แล้วซึ่ง20ตารางเมตรคูณกับ750ลองดูนะครับคูณ750ค่าตัวแปรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทีละ50ทีละ100นะฮะลองคูณที่750ดูนะครับเท่ากับ 15,000 BTU ง่ายมากเลยครับที่เราก็จะเอาหน่วยตัวเนี้ยฮะไปเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องเรานะและรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเราเลือก BTU เนี่ยฮะไม่ตรงกับขนาดของห้องเนี่ยครับการทำงานมันก็จะไม่สัมพันธ์พอมันไม่สัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเลือก BTU น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นแอร์มันก็จะทำงานหนักและมันก็อาจทำให้ห้องไม่เย็นนะแต่ถ้าเราเลือก BTU ที่มันสูงเกินไปนะเคยได้ยินไหมครับเสียงชึ่งชึ่งชึ่งพอแอร์ตัดบ่อยนะครับมันก็ทำงานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องแอร์เดินบ่อยชึ่งชึ่งชึ่งเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของเปลืองค่าไฟอีกเหมือนเดิมนะฮะชึ่งชึ่งชึ่งแต่รู้ไหมครับว่าแอร์สปีดไทป์แบบที่ติดที่บ้านเราเนี่ยครับมันมีคอยเย็นที่เป็นตัวเป่าลมเย็นเนี่ยฮะแล้วก็คอยร้อนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่เรียกว่าคอนเดนซิ่งเนี่ยฮะรู้ไหมฮะว่าไอคอนเดนซิ่งเนี่ยครับมันกินไฟถึง 90% นะครับถ้าเทียบกับไอตัวที่เป็นตัวคอยเย็นเนี่ยฮะก็ยังมันกินไฟแค่ประมาณสัก 10% นึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะยิ่งตัวนั้นทำงานบ่อยๆก็คือตัวนั้นก็จะรันไฟขึ้นเรื่อยๆนะฮะชึ่งชึ่งชึ่ง2นะครับเราต้องรู้จักก่อนครับว่าประเภทของแอร์ที่เราจะมาติดเนี่ยครับมันมีประเภทอะไรบ้างจะยกตัวอย่างง่ายๆที่แอร์ที่มาติดในบ้านนะครับมันก็จะเป็นพวกสปีดไทป์ส่วนใหญ่นะฮะซึ่งแอร์สปีดไทป์นะครับมันก็จะมีทั้งแอร์ที่เป็นวอลไทป์ก็คือแอร์ที่ติดบ้านธรรมดาวอลไทป์ก็คือที่เราเห็นทั่วๆไปครับมีเครื่องเล็กกระทัดรัดมีที่ปล่อยลมแอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์ไปอยู่ห่างๆซีลิ่งไทป์ก็คือแอร์เครื่องใหญ่ๆนะครับติดใต้ฝ้ามีแอร์ฝังฝ้านะครับที่เรียกว่าคาสเซ็ตไทป์แล้วก็จะมีแอร์เปลือยอีกอย่างนึงนะครับผมจะมาพูด4อย่างนี้นะซึ่งแต่ละอย่างข้อดีข้อเสียของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะวอลไทป์เนี่ยฮะเขาก็จะติดตัวพัดลมเป่าอากาศเย็นนะครับอยู่ที่ผนังแล้วเสร็จแล้วก็ต่อคอนเดนซิ่งเนี่ยครับไปไว้ไกลๆซึ่งไอ้ตัววอลไทป์เนี่ยครับเวลาติดตั้งนะครับเราอย่าติดให้มันติดเพดานมากนะเครื่องปรับอากาศเนี่ยครับเขาจะเอาลมเย็นออกเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็จะโฟลว์ลมที่อยู่ในห้องเนี่ยครับเข้าไปรีเทิร์นก็คือไอ้ตัวรีเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนพอมันอยู่ข้างบนปั๊บแล้วมันก็จะเอาลมร้อนในห้องเนี่ยครับออกไปปรับข้างนอกควบแน่นแล้วก็ส่งลมเย็นเข้ามาใหม่นะฮะวิธีการทำงานก็คือรีเทิร์นเขาจะอยู่ข้างบนปล่อยลมเย็นออกจากข้างล่างนะครับส่วนซีลิ่งไทป์นะครับไอ้ตัวซีลิ่งไทป์เนี่ยครับมันจะเป็นตัวใหญ่ๆยาวๆหน่อยติดอยู่ที่ฝ้านะฮะจะเห็นได้ชัดๆเนี่ยอยู่ที่ตามออฟฟิศหรือตามสำนักงานทั่วไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยฮะเขาจะมีตัวรีเทิร์นนะฮะอยู่ที่ข้างใต้เวลาปล่อยลมปุ๊บแล้วก็รีเทิร์นลมข้างใต้นะตัวเนี้ยครับเครื่องเขาจะใหญ่หน้าเขาจะกว้างหน่อยแล้วเขาก็สามารถส่งลมเย็นได้ไกลกว่านะครับตัวนี้เขาตัวใหญ่แล้วก็หน้าตาจะไม่สวยเหมือนตัวแรกมันจะเล็กกระทัดรัดกว่าต่อมานะครับจะเป็นส่วนของคาสเซตไทป์ไอ้ตัวคาสเซตไทป์เนี่ยครับจะเป็นแอร์ที่ถูกดีไซน์ออกมาให้เป็น4ทิศทางซึ่งพอ4ทิศทางเนี่ยครับสามารถกระจายลมได้ทั่วห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แอร์ตัวนี้มันเหมาะที่จะติดกลางห้องใช่มั้ยฮะไอ้ตัวเนี้ยราคาเขาก็จะสูงกว่าตัวแรกๆหน่อยนะครับอาจจะสูงกว่าตัววอลไทป์นิดนึงนะฮะแต่หน้าตาเขาจะสวยกว่าเหมาะกับบ้านที่มีห้องกว้างๆหน่อยแล้วก็กระจายลมได้4ทิศทางนะครับสุดท้ายนะครับตัวแอร์เปลือยเนี่ยครับมันก็จะเป็นแอร์ที่มีลักษณะเปลือยเลยตัวนี้เขาจะฝังลงไปในฝ้าเลยครับมันจะมีกริลแอร์ที่สามารถปล่อยลมได้แล้วมันก็จะรีเทิร์นลมใต้เครื่องเหมือนกันคาสเซตไทป์กับซีลิ่งไทป์ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะพอรีเทิร์นปุ๊บเขาก็จะปล่อยออกมาแต่ไอ้ตัวเนี้ยครับข้อดีของเขาคือมันจะซ่อนเครื่องแอร์เล
เลยเราจะไม่สามารถมองเห็นเครื่องแอร์เลยเราจะเห็นเป็นตะแกรงกลิวหรือบางดีไซเนอร์เขาจะดีไซน์เป็นแบบไม้กั้นออกมาให้มันมองไม่เห็นเลยว่าห้องนี้มันติดแอร์หรือเปล่าแต่ข้อเสียของเขามันจะควบคุมความเย็นได้ยากมากอย่างเช่นผมไปนอนโรงแรมหลายๆที่นะครับที่เขาติดเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะเย็นเฉพาะในส่วนที่แอร์ตกกว่ามันจะเย็นไปทั่วห้องเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างสูงก็ลองเลือกดูว่าแอร์แบบไหนนะฮะที่เหมาะกับคุณนะครับ3ครับพอเรารู้หมดแล้วว่าเราจะเลือกแอร์ BTU เท่าไหร่เราจะเลือกประเภทของแอร์แบบไหนนะครับเราก็มาดูครับว่าเราจะติดตั้งแอร์ของเราแบบไหนนะวิธีการติดตั้งมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็น Wall Type เนี่ยมันต้องติดต่ำฝ้าหน่อยสัก 15-20 เซนยิ่งต่ำลงมามากยิ่งดีครับเพราะว่าเขาจะมี Return อยู่ข้างบนถ้าสมมุติว่า Return มันเตี้ยมากอากาศที่เขาจะเอาไปเนี่ยฮะช่องเล็กพอมันช่องเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ Flow พอมันไม่ Flow การทำงานของเครื่องมันก็จะทำงานหนักมันก็เลยต้องติดสัก15เซนนะฮะ15เซนขึ้นเป็นดีนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาดูที่ Ceiling Type เนี่ยครับก็ติด Alpha ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เราก็ไปดูที่ Compressor ตัว Compressor เนี่ยครับอย่าให้เขาตากแดดมากเราอย่าให้เขาติดผนังมากสังเกตมั้ยครับว่า Compressor Air เนี่ยครับมันจะถูกวางไว้นอกบ้านพอวางไว้นอกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยอะไรที่มันอยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเห็นมากเราก็จะไปซ่อนไว้แถวๆรั้วแถวๆผนังข้างห้องน้ำหลังบ้านอะไรเงี้ยซึ่งลองสังเกตที่หน้าของคอมเพรสเซอร์เนี่ยครับมันจะเป็นพัดลมแอร์ซึ่งพัดลมแอร์ตัวเนี้ยฮะมันจะถูกเป่าออกถ้ามันมีอะไรมากั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป่าได้ไม่เต็มที่พอมันเป่าได้ไม่เต็มที่เนี่ยฮะการทำงานของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันทำงานหนักพอมันทำงานหนักปุ๊บมันก็จะเปลืองค่าไฟขึ้นมาครับแล้วก็การใช้งานมันก็จะมีอายุงานที่สั้นลงนะครับก็ให้เซตออกมาสัก1เมตรหรือ1เมตร50ครับให้มันมีพื้นที่ในการเป่าลมหน่อยเดี๋ยวนี้ฮะเขาจะมีกริลที่ติดไว้หน้าคอมเพรสเซอร์เพื่อให้มันเฉียงๆลมขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าให้ดีต้องให้มากกว่า1เมตรหรือ1เมตร50ไปต้นไปครับหลายคนก็ถามกันมาว่าแล้วเวลาเราเลือกเครื่องแอร์เนี่ยครับเราเลือกเครื่องแอร์ยี่ห้ออะไรว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆเยอะแยะเลยมิตซูไดกินไซโจเรนกิอะไรพวกนี้ครับมันเยอะมากมันมีหมดอามีนาเดี๋ยวนี้มีอามีนามีกรีมียอคคือมันเยอะแยะไปหมดครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมใช้มายี่ห้อดังๆเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นไดกินมิตซูหรือว่าอามีนาในแต่ละไซส์งานเนี่ยความแตกต่างแทบไม่เหมือนกันเลยครับบางคนบอกว่าไดกินดังกว่ามิตซูบางคนบอกมิตซูดังกว่าไดกินมันดีเหมือนกันหมดทุกยี่ห้อเนี่ยครับผมไม่ขอเปรียบเทียบแล้วกันว่ายี่ห้อไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ผมให้เลือกร้านที่จะมาเซอร์มันสะดวกมันใกล้บ้านมันติดต่อง่ายเพราะว่าเครื่องแอร์เนี่ยฮะต้องดูแลทุกๆ 3-6 เดือนเพราะว่าเราใช้ทุกวันพอเราใช้ทุกวันเนี่ยฮะมันก็จะมีฝุ่นพอไปติดปุ๊บเราก็ต้องดูแลถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยครับมันก็จะทำให้ตันพอตันปุ๊บมันก็จะน้ำหยดมีขยะติดหน้าเปลืองค่าไฟเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับให้เราเลือกว่าร้านไหนที่อยู่ใกล้กับเราแล้วตั้งปฏิทินเซอร์วิสแอร์ไว้เลยครับแค่นี้ครับเราก็จะสามารถมีเครื่องแอร์ที่เหมาะสมแล้วใช้กับที่บ้านได้อย่างลงตัวครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกนะครับ1 BTU 2นะครับประเภทของแอร์แล้วก็3เลือกร้านที่เหมาะสมกับการติดตั้งกับการเซอร์วิสของเรานะครับพอเรารู้3เรื่องนี้นะครับเราก็ไปเลือกแอร์ที่เราชอบได้เลยครับแล้วถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณเห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องแอร์ครับซีรีส์สัปดาห์นี้ผมจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแอร์ทั้งสัปดาห์เลยนะครับติดตามด้วยครับกับช่องสถาปนิกบ้านๆครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้าห้องของเรานะครับมีเพดานสูงกว่า2เมตร70นะครับเวลาคิดนะครับมันก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะก็คือขนาดของห้องนะกว้าง5คูณ4คูณ5สมมุติเพดานเราสูง5เมตรนะครับอาจจะเป็นดับเบิลสเปซพอ5คูณ4คูณความสูงที่5ให้คูณค่าตัวแปรครับค่าตัวแปรนี่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับว่าห้องไหนใช้ค่าตัวแปรแบบไหนนะครับมันก็จะมีห้องที่โดนแดดกับห้องที่ไม่โดนแดดค่าตัวแปรก็จะห่างกันประมาณ100นะเช่นห้องนอน650มันก็จะอาจเป็น750นะครับถ้าเป็นห้องทำงานที่มันมีการเปิดประตูบ่อยๆมันมีอะไรเป็น750แต่ถ้าโดนแดดมันก็จะเป็น850แต่ถ้าเป็นห้องที่มีความร้อนด้วยจะเป็นห้องอาหารห้องชาบูห้องสุกี้ห้องพวกนี้เขาใช้ค่าตัวแปรอาจจะเป็นพันเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแปะตัวนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ให้เหมาะสมกับบ้านของคุณนะครับว่าห้องไหนใช้แบบไหนนะครับ